อาจารย์ครับมีคนสอบถามมาเรื่องความหย่อนคล้อยช่วงแก้มอย่างเงี้ยแก้ไขยังไงได้ครับอ๋อความหย่อนคล้อยของแก้มหมายถึงบริเวณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ป่ะใช่ครับแต่บังเอิญคนนี้เราจะทำเหมือนกันแต่หย่อนคล้อยที่ลูกตาเราก็ต้องมาทำตรงนี้ถ้าหย่อนคล้อยที่แก้มเราก็ต้องมาทำตรงบริเวณหน้าหูนะครับแล้วมันก็จะได้เก็บที่ใต้คางนี่ไปด้วยนะก็คือตัวอย่างเนี้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าจะทำหย่อนข้างล่างตรงแก้มเราก็จะมาเก็บด้านล่างแล้วก็เก็บใต้คางไปที่เดียวเลยส่วนตัวอย่างอันนี้เป็นการเก็บด้านบนนะจะเน้นที่เรื่องตรงหางตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเป็นยังไงเนาะเชิญตัวนี้นะเรามีปัญหาเรื่องตานะครับเช่นตาโตกนะตาโตกเราไม่เอามีดมากรีดยาวงี้แล้วนะไม่กรีดยาวงี้แล้วแล้วมาเย็บ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 อย่างนี้ไม่เอาแล้วนะครับเราอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเราก็มาล็อกข้างบนตรงนี้สั้นๆนิดเดียวนะแค่นี้ตอนนี้สมมติว่าเรา มีปัญหาหย่อนที่แก้มนะครับหย่อนที่แถมแก้มเราก็จะมาทำตรงบริเวณหน้าหูนะเราก็มาทำตรงนี้นะเพื่อให้ตรงนี้มันขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าแก้มมันตกนะเราก็มาทำที่หน้าหูนะครับก็ยกตรงนี้ขึ้นมันสามารถจะแยกส่วนได้หรือจะทำพร้อมกันเลยก็ได้นะแผลก็จะยาวนิดนึงจากนี่มาถึงนี่จะทำล็อกล่างก็ทำแค่นี้ทำล็อกบนก็ทำแค่นี้นะโอเคนะครับในวัยที่แบบพบเจอบ่อยครับในวัยที่แบบคิดว่าประมาณนี้จะเจอผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มอายุเข้าวัยทองวัยทองเนี่ยประมาณ45-50ก็เป็นวัยที่เริ่มโรยละผู้หญิงเนี่ยจะสวยก็ตอนอายุ18 20 25 30นะแต่พอขึ้น40 45เริ่มโรยทุกอย่างก็จะตกพอจะตกเราก็ต้องล็อกนะครับแล้วแต่ว่าจะล็อกเป็นจุดๆหรือจะล็อกเป็นส่วนๆหรือว่าจะล็อกทั้งหมดก็แล้วแต่ละคนแต่ถ้ามาทำตอนแก่60กว่าแล้วเนี่ยอีลาสติกซิตี้มันหมดละ แล้วก็อีกอย่างนึงคอลลาเจนมันก็ไม่ค่อยมีแล้วการดึงหน้าในผู้สูงอายุเนี่ยจะทำด้วยความต้องทำมากนะเพราะนั้นตอนอายุยัง40กว่า50ทำนิดเดียวนะมันจะหายเร็วแผลเล็กนะครับโอเคนะครับ